ท่ามกลางปัญหาโควิด-19ที่รุมเร้ากลับมาอีกครั้งจนภาคเอกชนภาคธุรกิจต่างกังวลใจกับการล็อกดาวน์ที่อาจจะเกิดขึ้นจนกระทบกับสภาพเศรษฐกิจโดยรวมแต่การประกาศของทางรัฐบาลที่ออกมาไม่มีการล็อกดาวน์ทั้งประเทศหรือหลายจังหวัดอาจลดความกังวลใจลงไปได้บ้างแต่มีอีกภาคส่วนหนึ่งที่น่าจับตาซึ่งถือเป็นฐานรากและแกนหลักด้านเศรษฐกิจไทยนั่นก็คือภาคการเกษตรที่ล่าสุดจอมทัพอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมานำทัพในการปฏิรูปภาคการเกษตรพร้อมปรับเปลี่ยนโควิด-19จากวิกฤตเป็นโอกาสโดยนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี2563และแนวโน้มปี2564ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะพลิกวิกฤตจากปัญหาโควิด-19 ภัยแล้งและสงครามการค้าให้เป็นโอกาสในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรผ่านนโยบายและมาตรการต่างๆที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพราะกว่า40%ของประชากรในประเทศอยู่ในภาคเกษตรซึ่งเป็นภาคการผลิตที่เป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติโดยยังคงเดินหน้านโยบายการตลาดนำการผลิตที่นำมาสู่เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดซึ่งเป็นการปรับตัวที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการมาก่อนแล้วควบคู่กับการให้ความสำคัญมาตรฐานเกษตรปลอดภัยเพื่ออาหารปลอดภัยถือได้ว่าการนำทัพของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนี้มีความมุ่งมั่นในการผลักดันอย่างเต็มที่ขณะที่ตัวเลขของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสก.เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี2563อาจจะยังไม่สวยหรูมากนักโดยพบว่าภาคการเกษตรยังหดตัวร้อยละ 3.3 ในปี2563เมื่อเทียบกับปี2562แต่พอทราบได้จากสาเหตุหลักที่ภาคเกษตรต้องเผชิญกับสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2562ถึงช่วงกลางปี2563ทำให้มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกและการเจริญเติบโตส่งผลให้ผลผลิตพืชและผลผลิตประมงที่สำคัญลดลงรวมถึงปัญหาด้านโลจิสติกจากมาตรการปิดเมืองจากสถานการณ์โควิด-19 การขาดแคลนแรงงานและเศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัวส่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศและการส่งออกทำให้มองว่าการเดินหน้าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสของภาคการเกษตรในช่วงโควิด-19 คงไม่ง่ายอย่างแน่นอนแต่หากภาครัฐจับมือกับภาคเอกชนอย่างเต็มที่เชื่อว่าการจะพลิกฟื้นภาคการเกษตรให้มีรายได้เทียบเท่าภาคอุตสาหกรรมนั้นคงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปซึ่งหากมองย้อนดูในภาคเอกชนถือว่ามีหลายโครงการที่ช่วยผลักดันภาคการเกษตรให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องอย่างโครงการของมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดที่มีการสนับสนุนภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่องในการให้เกษตรกรพัฒนาตัวเองเข้ากับระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลิตผลและมูลค่าของสินค้าจนมีการจัดรางวัลเกษตรกรดีเด่นต่อเนื่องมาหลายปีและผลักดันจนล่าสุดได้รับความร่วมมือจากธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทยในการช่วยผลักดันสินค้าของเกษตรกรสู่ตลาดต่างประเทศหากจะมองวิกฤตเป็นโอกาสในครั้งนี้ภาครัฐคงต้องเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลังเพื่อช่วงชิงตลาดสินค้าเกษตรกลับมาให้เป็นของไทยในทุกมิติ